มาที่เรื่องของหนี้หลายคนก็บอกเหมือนกันแหละว่าเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายแต่ว่าไม่ควรใช้กำลังกันแบบนี้ที่ภูเก็ตครับกลุ่มวัยรุ่น2คนขี่มอเตอร์ไซค์มาเอาเท้ายกขึ้นมาบนที่วางถุงแกงอ่ะแล้วละเลงถุงแกงหกหมดเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกได้คุณผู้ชมไปดูครับแม่ค้า2คนเนี่ยกำลังยืนขายของอยู่ผู้ก่อเหตุมาแล้วคนหลังพอมาถึงเนี่ยโอ้โหโมโหมากเหรอโมโหมากเอาเท้าละเลงแล้วถีบใส่สังเกตเห็นว่าเขาใช้เท้าและมือถือโทรศัพท์มือถือลักษณะคล้ายๆกับถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อที่จะส่งผลงานให้ใครดูหรือเปล่าเป็นการตั้งข้อสังเกตว่าส่งไปแล้วพี่ผมมาทำให้แล้วเรียบร้อยนะ อย่างนี้หรือไม่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในร้านข้าวแกงนะครับที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตคนที่เสียหายก็คือคุณพรพัฒน์ผู้เสียหายไปแจ้งความแล้วที่สภ.ถลางบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีการกู้เงินจากแก๊งเงินกู้มาทั้งหมด3เจ้าบางเจ้าเนี่ยกู้มาหมื่นส่งดอกวันละ500บางเจ้ากู้มา15,000ส่งดอกวันละ750ถ้าวันไหนหาไม่ทันก็จะบอกล่วงหน้านะไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วเป็นลูกค้าของกลุ่มเงินกู้พวกเนี้ยมา10ปีแล้วส่วนคนที่มาวันนั้นน่ะ2คนเขาบอกว่าไม่รู้จักไม่รู้มาทำแบบนี้ทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นลูกน้องของเจ้าไหนหรือเปล่าที่ว่า3เจ้านะคือว่าเรารู้จักกันมานานคือเอากันอยู่ประจําคือไม่มีปัญหาอะไรเมื่อเช้าเนี่ยเขาแค่มาทําลายข้าวของเราจ้าแต่ว่าเขาไม่ได้ทําร้ายเราไม่ได้ทําร้ายเราค่ะตอนนั้นกลัวมั้ยตอนนี้ยังกลัวอยู่มั้ยก็กลัวค่ะว่าพรุ่งนี้ไม่รู้มันจะมาแบบไหนอีกแล้วสงสัยมั้ย3กลุ่มนี้มีกลุ่มไหนหรือไม่ใช่3กลุ่มนี้หรือยังไงหนูว่าไม่ใช่3กลุ่มนี้แน่นอนไม่ใช่ลูกเราไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินก็ทำไมเขามาทำเราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าหนูก็ยังงงอยู่ว่าชุดนี้ที่ว่าน้องเข้ามาคือไม่เคยเห็นหน้าเลยรถก็ไม่เคยเห็นไอ้สามคนที่ว่าหนูเป็นหนี้อยู่ก็คือเราก็คุยกันตลอดโอนกันประจำถ้าไม่ได้โอนก็คือแจ้งเขาก็แค่นั้นผู้กำกับสภ.ถลางบอกว่าจริงๆแล้วผู้เสียหายกับเจ้าหนี้ที่เคยกู้เงินไปเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะเพราะว่าเขาคืนเงินครบตามเวลาตลอดทีนี้ไม่รู้ว่าเป็น1ใน3เจ้าหรือเปล่าผู้กำกับบอกว่าเดี๋ยวไปไล่กล้องต่อถ้ามีปัญหาน่าจะมาพูดคุยกันได้นะครับค่ะอาชีพพวกนี้เป็นอาชีพทำนาบนหลังคนนะคะไปขูดรีดเขาเสร็จปุ๊บนะก็ทับไปทำลายแล้วก็ส่งผลงานให้โอ้แต่พี่เขาเป็นหนี้ตั้ง10ปีนะคะเพราะว่าจริงๆอะไรเพราะว่าอาจจะเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนหรือเปล่าครับถึงต้องมากู้หนี้ยืมสินนอกระบบแบบนี้นะคะอัปเดต34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ